ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปร่วมประชุมนะคะ World Economic Forum ที่ดาวอสของสมาพันธรัฐสวิสแล้วก็โพสต์ข้อความนะบอกว่าแม้อุณหภูมิเช้าในที่นี่นะติดลบ5องศาเซลเซียสนะถึงจะอุณหภูมิติดลบแต่ความตั้งใจของพวกเราเนี่ยเกินร้อยแล้วก็ได้มีการไปคุยกับผู้บริหารของ VKHH Holding AGซึ่งโอ้โหจ้างคนไทยมีบริษัทอยู่ในเมืองไทยมา120ปีแล้วนะมีจ้างคนไทยเป็นหมื่นคนแล้วก็ในสัดส่วนที่มีผู้หญิงมากถึง 55% สูงมากเลยทีเดียวแต่หลายคนบอกว่าทำธุรกิจอะไรมีประเทศเวชภัณฑ์แล้วก็ครีมมีเดียอันนี้คนไทยรู้จักกันดีลองไปฟังนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ไปชักชวนให้เหมือนกับเข้ามาลงทุนแล้วก็อาจจะมีการขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมไปทำสิ่งในยกันค่ะเมื่อเช้านี้ได้มีการพบปากกับบริษัท DKSH นะฮะเป็นบริษัทที่ตั้งทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี1906ซึ่งก็ประมาณ120ปีที่ผ่านมาก็ถือว่ายาวนานมากเป็นบริษัทที่มีเชื้อชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่ารายได้ส่วนใหญ่นี่อยู่ในเมืองไทยนะครับมีการจ้างงานคนไทยกว่า 10,000 คนนะครับแล้วก็มีพนักงานที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยถึง 55% นะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำมาค้าขายในเมืองไทยมานานมากธุรกิจที่เขาทำมาเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้าหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแบรนด์ใหญ่ๆก็อย่างเช่นนีเวียเป็นต้นนะครับเขาเองเนี่ยเขาทำธุรกิจมานานแล้วก็มีความเข้าใจถึงการทำธุรกิจในเมืองไทยแต่ว่าเรื่องนึงที่เขาประสบปัญหาหนักมากในระยะหลังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหาของคนไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่นำเข้ายานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทยาใหญ่ๆหลายบริษัทซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบริษัทยาปัจจุบันนี่มีการพัฒนาสินค้าอยู่อย่างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโรคใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องโรคระบาดต่างๆเนี่ยการเข้ามาแล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติจากอาหารและยาเองก็มีความเข้มอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดอาหารและยาให้การอนุมัติแล้วเนี่ยก็ต้องไปทึกเรื่องขององค์การส่วนท้องถิ่นด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยเสียเปรียบนิดนึงในการที่จะได้รับยาที่มีคุณภาพเพราะยาเหล่านี้ก็ผ่าน FDA ที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าที่ยุโรปมาเรียบร้อยแล้วนะครับผ่าน FDA ไทยอีกก็ต้องผ่านหน่วยราชการท้องถิ่นอีกก็ผมก็จะรับปากก็จะไปดูให้ตรงนี้ว่ามันมียังไงบ้างเพราะคนที่เสียเปรียบเสียประโยชน์คือคนไทยนั่นเองเพราะถ้าเกิดสามารถเข้ามาเร็วได้เราก็สามารถดูแลรักษาพี่น้องประชาชนคนไทยของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งเขาอยากจะขอร้องให้ผมลงไปดูนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราจะต้องมีการใช้กระดาษเยอะเวลาที่ต้อง approve process อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแล้วเขาไปเยี่ยมบริษัทไทยเนี่ยกระดาษเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเขาเองเขาก็บอกเอ้ยมันก็เป็นการเสียเวลามากนะครับเราน่าจะพัฒนาไปทำเรื่องของ e-document ได้อะไรได้ซึ่งเขาเข้าใจอยู่แล้วรัฐบาลเราเขากำลังเร่งทำตรงนี้อยู่นะครับก็ให้ความสบายใจเขาไปอีกเรื่องหนึ่งการที่เขาเป็นบริษัทที่ต้องมีการเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาใช้รถยนต์รถขนส่งสินค้านี่เยอะมากเรื่องของ sustainability เป็นเรื่องสำคัญที่ในหัวใจเขาเพราะเขาเองเขาก็อยากจะเปลี่ยนรถทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่เขาทำแต่เขาก็มีข้อเป็นห่วงอยู่ว่าเรื่องของชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยมันมีพอหรือเปล่าผมก็บอกเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเราดูอยู่นะครับแล้วก็จากการที่เรามีมอเตอร์โชว์ครั้งล่าสุดเนี่ย 40% ของรถที่ขายได้เป็นรถ EV ทั้งหมดเพราะเราไม่ต้องห่วงเพราะเรื่องของการที่เราจะต้องมีการติดตั้งค่าติดตั้งพวกชาร์จเจอร์ต่างๆตามสถานีต่างๆทั่วประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเราทำได้อย่างเร็วมากเขาก็มีความสบายใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือที่คุยกันคือว่าแน่นอนเขาเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของโลจิสติกก็ฝากเรื่องแลนด์บริดจ์ไปนะครับเขาก็จะไปติดตามดูว่ามีใครลงทุนที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างหรือเปล่าอ้ออีกเรื่องนึงก็คือเขาเป็นตัวแทนในการจำหน่ายยาแล้วก็เวชภัณฑ์แล้วก็คอนซูมอุปโภคหลายชนิดความที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็ตรงใช่ครับตัวตรงมาว่าเป็นกองเชียร์สำคัญ
ของประเทศไทยว่าอยากให้โรงงานเหล่านั้นเนี่ยย้ายมาตั้งถิ่นฐานผลิตที่เมืองไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นนีเวียเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่ประสบความสำเร็จสูงสุดมีมาร์เก็ตแชร์สูงสุดในประเทศไทยโรงงานอยู่ในประเทศไทยก็คงไม่เป็นการฟลุกหรืออะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดมีโรงงานอยู่ประเทศไทยทุกอย่างมันใกล้ชิดกันหมดมันก็สามารถทำธุรกิจได้ดีกว่าเขาก็จะไปพูดคุยแล้วก็ไปเชื้อเชิญบริษัทมาผมก็บอกถ้าเกิดมีใครอยากจะมาเปิดเนี่ยผมยินดีพบนะถ้าเกิดแนะนำได้อะไรได้มีอะไรข้อข้องใจหรือข้อเสนอแนะมาเนี่ยผมยินดีพบเพราะจุดประสงค์ใหญ่ของเราก็อยากให้เขามีหลายๆบริษัทมาย้ายถิ่นฐานผลิตมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่มีราคาแพงนะครับอย่างเช่นเรื่องยาเป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าเรามีบุคลากรพร้อมเรามีมาตรการให้ภาษีพร้อมเรามีชื่อความเป็นอยู่ที่ดีในเมืองไทยนะครับก็พูดคุยกันดีครับแล้วก็ตอนจบก็ยังดีใจเขาของขวัญมามอบให้เป็นเรื่องของบริษัทของเขาเนี่ยเปิดไปก็รู้แล้วหน้าปกเขาเนี่ยหนังสือนี้ทำที่ประเทศนี้แต่ว่าหน้าปกหนังสือเนี่ยเห็นแล้วก็ยิ้มออกเลยว่าเป็นปกสีเหลืองแล้วทำจากผ้าไหมไทยใช่ไหมครับก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็ให้เกียรติเราแล้วก็เขาก็ชื่นชมคนไทยชื่นชมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเขาก็เข้าใจว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพก็มาเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเขาเลยในการที่ทำหนังสือเวลามาแจกซึ่งเป็นหนังสือที่สวยมากนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็คุยกันได้ดีประมาณครึ่งชั่วโมงก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกจากดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะนอกเหนือจากที่จะได้พูดคุยกับผู้บริหารของ DTHS ไปแล้วเนี่ยก็จะได้พบกับ CEO ของ Microsoft Satya Nadella ด้วยนะคะ